ู้ชมขากลับมาเบรกนี้ใครความหวานขาดน้ำตาลต่ำอยู่ต้องดูเลยเพราะว่าเราจะเปิดความหวานให้คุณได้ฟินอินกันทะลุจอเลยนะคะสำหรับพระเอกสุดหล่อคนนี้ณเดชน์คุกิมิยะเอาจริงๆยิ่งช่วงหลังๆยิ่งช่วงเขามีความรักมาเนี่ยรู้สึกว่าความหวานมันทะลุออกนอกจอบ่อยๆเลยนะในเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆในชีวิตประจำวันของณเดชน์นี่อย่างล่าสุดเนี่ยเขาไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติลุยสวนน่ารักอ่ะตะมุตะมีไม่ล่าใส่ชุดตะมุตะมีแต่ชุดสะพายกล้องมาพร้อมกับตะกร้าใส่แก้วน้ำยืนแจกยิ้มหวานๆท่ามกลางภูเขาทุ่งหญ้าแล้วก็ดอกไม้นี่คนแรกที่เข้ามาคอมเมนต์ทันทีใครรู้ไหมคะยายาใจเขาละสีถูกต้องค่ะยายาอุรัสยาค่ะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคิวปอยอ่ะทำน่ารักจริงเลยพร้อมอีโมจิรูปหัวใจสีชมพูนะคะแล้วก็แท็กหากันอีกรอบแล้วก็บอกด้วยว่าขอเครดิตด้วยจ้าญาญ่าถ่ายให้นั่นเองรูปนี้นะคะชัดเจนกันไปเลยเพราะว่าคนถ่ายเขาเนี่ยเข้ามาแสดงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะรู้แหละว่าเขายิ้มให้ใครเขาบอกว่าคิ้วหนาเพราะเขาคิ้วหนาจริงนั่นเองอ่ะคิ้วบอยคิ้วบอยที่คิ้วหนานะคะเจอณเดชน์คบญาญ่าเจอชันทวิทย์คบใหม่ดาวิกาไม่อยากให้มีผู้ชายคนเนี้ยแค่คนเดียวไม่ควรมีคนเดียวบนโลกพี่เต๋อไม่ควรมีคนเดียวบนโลกเพราะว่าอะไรรู้ใจผู้หญิงเวลาไปถ่ายรูปใหม่ดาวิการูปสวยเพียบเลยเป็นไงคือเต๋อถ่ายรูปหมดเลยรูปสวยเพียบเลยจริงตอนนี้ผู้ชายนะควรจะต้องมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการถ่ายรูปให้สวยถ่ายรูปบุคคลไม่ใช่ถ่ายรูปวิวนะอินเกอร์เรื่องของน้องเชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายคนก็อยากจะมีช่างภาพส่วนตัวแบบนี้ได้รูปสวยๆกลับมาบ้างเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ก็ได้นะไม่เอาพี่แจ็คถ่ายหนูไม่เคยเหมือนเลยไม่เคยเหมือนตัวจริงแต่ที่เขาแชร์กันเยอะอีกอันนึงนะเป็นรูปพี่เต๋อเป็นรูปพี่เต๋ออยู่ในแบบทุ่งดอกไม้ยกตำแหน่งให้เลยเป็นสายย่อย่ออะไรรู้ไหมย่อจนติดพื้นแล้วก็แงนกล้องขึ้นมาแฟนจะได้ขายาวสุดๆมากน่าสนใจเนี่ยต้องมีไว้แบบนี้มีไว้ข้างกาย